วให้พี่ถีบหน้าเลยอะก็พี่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาโสดแล้วเราก็รู้ว่าเออเราก็โสดแล้วถ้าจะคบกันมันเป็นคำถามอะพี่ว่าถ้าคำโสดกับคนโสดจะคบกันอะมันจะติดที่ใครมันไม่ได้มีคำไหนบอกเลยว่าจะคบกันเรียกได้ว่าดราม่านี้นะคะไม่ซาลงสักนิดค่ะหลังจากมีสาวปริศนาคนหนึ่งนะคะออกมาแฉลากไส้มาถูกนักร้องดังที่มีโรค4ใบทำท้องป่องพร้อมปัดความรับผิดชอบบอกให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งครรภ์ซึ่งสาวปริศนาคนดังกล่าวนะคะก็ได้เอามาเปิดผ่านรายการดังอย่างโหนกระแสค่ะที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนะคะและสาวคนดังกล่าวค่ะก็ได้ใช้ชื่อว่านางฟ้าพร้อมเปิดหน้าแล้วก็เผยเรื่องราวทั้งหมดแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นี่ก็จะเห็นได้ว่าสาวธัญญาอาสยามค่ะได้เผยถึงไทม์ไลน์ที่ฟ้านะคะระบุว่าได้คบหากับนักร้องออ่างซึ่งก็คืออ๊อฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจนะคะ3เดือนหลังฝ่ายชายเลิกกับเธอซึ่งก็คือเดือนกรกฎาคมปี2565งานนี้นะคะสาวธัญญาค่ะก็จัดหนักในไลฟ์ของโหนกระแสที่สัมภาษณ์ฟ้าพร้อมข้อความที่ว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยายนไหนๆก็พลาดมาขนาดนี้ละก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนก็คือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอน 1:00 ถึงเลิกจบข่าวกรรมขณะที่เหตุผลตอนเลิกกันนะคะสาวธัญญาอาสยามก็เผยว่าเป็นเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายนอกใจไปมีคนอื่นรอบแรกเนี่ยให้อภัยแต่ทำพฤติกรรมซ้ำอีกจนทนไม่ไหวตัดสินใจเลิกขณะที่ออฟนะคะก็ยอมรับว่าตนเนี่ยนอกใจไปมีรอยยิ้มกับคนอื่นทำให้ผิดสัจจะที่ให้ไว้กับสาวธัญญานั่นเองค่ะทั้งนี้ท่านั้นนะคะท่ามกลางกระแสข่าวนะคะที่ท้าโถมอย่างหนักนะคะด้านคนดูแลคิวของออฟสุพนัทค่ะก็เผยกับทางนายเอ็นเตอร์เทนนะคะว่าตอนนี้ออฟเดินทางไปยุโรปคุยกันล่าสุดคือวันที่20ตุลาคมซึ่งออฟไม่ได้บอกว่าจะกลับเมื่อไหร่คาดว่าออฟเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้ส่วนตนเนี่ยก็ส่งลิงก์ข่าวพาดพิงไปให้แต่หนุ่มออฟก็ยังไม่ได้อ่านแต่ยังได้คงต้องรอให้ฝ่ายชายกลับมาก่อนแล้วก็คงชี้แจงหลังจากนี้ค่ะก่อนที่ในเวลาต่อมานะคะสาวธัญญาอาสยามค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดยการโพสต์รูปคู่กับอโลค่ะหวานใจคนปัจจุบันพร้อมแคปชั่นที่ว่าตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความระบุที่ว่าขอโทษอโลที่ทำให้ต้องรู้สึกแย่กับเรื่องในอดีตนะคะทุกวันนี้หนูขอโฟกัสปัจจุบันขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ๆนักข่าวนะคะให้เกียรติแฟนค่ะในขณะที่ทางด้านของนักร้องนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินนะคะหรือว่านักร้องมอมาที่ถูกโยกก็ได้ออกมาโพสต์วิดีโอคอนเทนต์ในการลงในช่อง TikTok ส่วนตัวเป็นคอนเทนต์ที่เธอเนี่ยลิปซิงค์บทละครเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นประโยคที่ว่าถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้ปิดแอร์พร้อมระบุแคปชั่นที่ว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครพี่ได้เห็นความพยายามของฟ้าแล้วถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์แต่จู่ๆในขนาดนั้นนะคะกับมีแฟนคลับคนนึงค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของเธอนะคะว่าออกมาไลฟ์เรื่องนักร้องโลก4ใบหน่อยทางด้านมินดาเองนะคะก็ไม่รอช้าค่ะตอบกับคอมเมนต์นี้ทันทีว่าได้ค่ะรอนะซึ่งล่าสุดนะคะมินดามีทรัพย์สินค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์โซชี้แจงประเด็นดังกล่าวนะคะโดยเธอได้เผยว่าไม่เคยออกจากปากหนูว่าเคยคบกับออฟสุพนัทเวลาอ่านข่าวอย่าอ่านแค่หัวข้อต้องอ่านทุกบรรทัดซึ่งระหว่างนั้นนะคะก็มีแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราอย่าไปให้ค่าเขาค่ะการที่เราเนี่ยไปด่ามันทำให้เราเนี่ยยิ่งดูแย่ในสายตาเขาซึ่งมินดานะคะก็ตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าสำหรับมินดาเองนะคะมันเป็นคลิปปีที่แล้วกับคลิปปีนี้มาตัดต่อทำให้หนูเสียหายโอ้ยเป็นแอดผีเอาไปลงแล้วทำให้คนเข้าใจว่าหนูเนี่ยไปด่าเขาหรือกระทำอะไรก็แล้วแต่มันทำให้หนูรู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าจะให้หนูทำยังไงอะคะเพราะว่าหนูเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเดียวเขาจะได้รับกรรมแทนต่อมานะคะก็ได้มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าพอดีไม่ได้อ่านค่ะฟังจากที่น้องให้สัมภาษณ์ด้านมินดานะคะก็ชี้แจงอย่างหนักแน่นว่าไม่มีค่ะพี่อันนี้ไม่มีพี่อคติกับหนูพี่ไปหาเลยถ้ามีหนูให้ถีบหน้าเลยไม่เคยพูดค่ะพร้อมเปิดโพสต์เก่าที่ออฟสุพนัทนะคะได้ทำการซื้อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ร่วมยินดีกับเพลงใหม่ของมินดาโดยเธอได้โพสต์ว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งค่ะไม่ต้องอินนะคะและได้พูดเสริมต่อว่าแล้วพี่อินกันทำไมคะหนูไม่เคยลบนะคะหลังจากนั้นนะคะหนูก็ได้โพสต์โปรหมดเพลงต่อเพลงอยากรักเลยซึ่งพี่อ๊อฟก็เคยตอบไปแล้วซึ่งหนูก็ไม่เคยมีคำไหนที่หนูพูดว่าจะคบหรือว่าจะเคยคบมีแต่บอกว่าณตอนนั้นเราโสดปัญหามันติดอยู่ที่ใครคะพี่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยโสดแล้วเราก็รู้ว่าเราก็โสดมันเป็นคำถามที่ว่าถ้าคนโสดจะคบกันมันจะติดที่ใครมันไม่ได้มีคำไหนบอกเลยว่าหนูจะคบกันเออว่าคบกันเพราะคอนเทนต์คือยังไม่ได้เริ่มคบยังไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
ไม่เคยออกจากปากของหนูว่าครบนะเวลาอ่านข่าวค่ะอย่าอ่านแค่หัวข้อต้องอ่านให้ครบทุกบรรทัดเนาะแต่ถามว่าหัวข้อไม่ได้ผิดนะต้องเข้าใจหัวข้อไม่ได้ผิดถ้าเขาจะเขียนโดยที่ไม่จูงใจเลยคนก็ไม่เข้าไปอ่านเนาะเอออ่านต้องอ่านให้หมดหนูอ่ะเคยโพสเนาะว่าไม่อย่าเพิ่งนะถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราอย่าไปให้ค่าเขาค่ะการที่เราไปด่าเขามันทำให้เราดูแย่ในสายตาคนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่เราไม่ได้ซีต้องบอกถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าพี่หมายถึงอะไรแต่ถามว่าตัวหนูอ่ะชอบไหมที่เขาอ่ะเอาคลิปปีที่แล้วกับคลิปปีนี้แล้วมาผสมลงตัดตรงตัดต่อให้หนูเสียหายโดยเป็นแอคผีแล้วไปลงแล้วให้คนเข้าใจว่าหนูไปด่าเขาหรือกระทำอะไรก็แล้วแต่หนูก็รู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าจะให้หนูทำยังไงอะคะเพราะหนูเชื่อว่าเวรกรรมมหากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมเองแค่นั้นค่ะขอตอบพี่คนนี้หน่อยยูอะไรเนี่ยรักที่สุดเนี่ยพอดีพี่ไม่ได้อ่านค่ะพี่ฟังจากน้องสัมภาษณ์พี่มีสัมภาษณ์ตรงไหนคะช่วยเอาออกมาหน่อยสัมภาษณ์ฟังให้ครบเนาะไม่ถ้าฟังก็ไปดูถ้าบอกว่าสัมภาษณ์อะถ้าบอกว่ามีคำว่าสัมภาษณ์มีจากสัมภาษณ์ของเราที่บอกว่าเราครบเอาออกมาหน่อยค่ะไม่มีค่ะพี่อันนี้ไม่มีเนาะเนี่ยพี่อคติกับหนูพี่ไปหาเลยคือถ้ามีอยู่ให้พี่ถีบหน้าเลยอะเออไม่เคยพูดค่ะไม่เคยพูดอ้าวเดี๋ยวนะเลื่อนไปไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวเปิดก่อนไอ้ที่บอกว่าแค่ละครฉากนึงไม่ต้องอินนะคะเนี่ยค่ะอ่ะเนาะเนี่ยค่ะแค่ละครฉากนึงไม่ต้องอินนะคะแล้วคือเราต้องแล้วบอกพี่อินกันทำไมคะเราไม่เคยลบนะไม่เคยลบค่ะอะไรที่เป็นข่าวไม่เคยลบแค่ละครฉากนึงไม่ต้องอินนะคะอยู่เหมือนเดิมเนาะอ่ะเนาะแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยการโปรโมทเพลงนะคะเพลงอยากรักเลยนะคะเข้าไปดูด้วยนะคะอยากรักเลยคือชื่อเพลงนะคะเนี่ยค่ะเพลงอยากรักเลยนะคะซึ่งพี่อ๊อฟเขาก็ได้มาตอบข้อนี้แล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่เคยมีคำไหนที่หนูพูดว่าจะคบหรือเคยคบมีแต่บอกว่าณตอนนั้นเราโสดแล้วเราโสดเขาโสดเขาโสดปัญหามันติดอยู่ที่ใครครับถูกไหมคะคำนี้เนาะก็พี่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาโสดแล้วเราก็รู้ว่าเราก็โสดแล้วถ้าจะคบกันมันเป็นคำถามอะพี่ว่าถ้าคนโสดคนโสดจะคบกันอะมันจะติดที่ใครคะมันไม่ได้มีคำไหนบอกเลยว่าหนูคบกันฉันยังไม่เห็นเธอออกมาประกาศเลยว่าฉันคบกับพี่คนนี้นะจ๊ะฉันคุยกับพี่คนนี้อยู่นะจ๊ะในเชิงชู้สาวอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีค่ะโอเคนะค่ะทุกคนโอ้แป๊บฉันต่อย้อนอะไรนะพี่ต้องตัดอ่ะค่ะพี่ตัวคุยว่าคนนั้นเขาคุยกับเราทุกวันแต่ทำไมไม่ไปดูเนื้อหาว่าเขาคุยอะไรกันทุกวันคุยทุกวันแล้วคุยอะไรกันทุกวันพี่ทำไมไม่ไปเบิ่งลูกตาดูอะคะว่าคุยอะไรน้องน้องคนนั้นน้องน้องโลกไม่หลายน้องคนหลายคนนั่นแหละน้องหลายน้องสองโลกแล้วน่ะอีน้องสองโลกน่ะไม่ใช่โลกแรกนะไม่ไม่ใช่คิดไปเองไม่ใช่มโนไปเองว่าคำว่าคุยเนี่ยจะต้องคุยและจีบกันคุยแล้วจะคบกันคำว่าคุยเนี่ยเธอฉันอาจจะแบบไปบอกพี่เขาก็ได้ว่าพี่ไปเจอคนนี้หล่อมากอย่างนี้ก็ได้พี่เขาอาจจะมาบอกไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ที่เรื่องจริงพี่หนูไปเอาฝรั่งคนนั้นมาโอ๊ยโอ๊ยใหญ่ใหญ่เออโอ๊ยพี่อย่างรู้อย่างนี้อย่างนี้เหรอเขาเรียกว่าเอากันอย่างเงี้ยใช่ไหมในไหนก็ในไหนแล้วฉันรำใจรำคาญแล้วก็แบบคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบเกี่ยวข้องกันมีช่วงนั้นที่คุยกันทุกวันเพราะตัวหนูเองตัวเราเองก็มีข่าวกับเด็กในสังกัดในสังกัดผู้จัดการเดียวกันกับเขาจะไม่คุยกับเขาทุกวันได้ยังไงเออถูกไหมคะถ้าทุกคนมีสติและจำได้จะเห็นว่ามีครั้งหนึ่งเนาะที่มีไม่อยู่เพิ่งนะพี่หมายถึงว่าเวลาน้องมินดาสัมภาษณ์สแตนบายรอเปิดใจรอเอาแล้วพี่เขาพาไปบ้านไชน่าไลฟ์กินมะม่วงพี่ขาพี่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่เรื่องทีละเรื่องเรื่องสแตนบายรอก่อนสแตนบายรออันนี้มันแยกไปสองพาร์ทตัวคนมันโสดแล้วตอนพี่โสดอ่ะพี่จะสแตนบายรอให้ใครต่อใครมาจีบไหมคะ
ก็ไม่ได้บอกหรือพี่จะตะเตะตะเตะไปจีบเขาเองหนูว่าการสแตนด์บายรอเนี่ยกับการตะเตะตะเตะไปหาเขาเองหรือไปหาเขาที่โต๊ะเองหรือโทรหาเขาเองเนี่ยมันก็ดูไม่งามเนาะเพราะด้วยภาพลักษณ์หนูมันก็ less อยู่แล้วหนูก็อยู่เฉยๆถ้าเขาจีบก็อาจจะเปิดใจเพื่อที่จะไม่ต้องบอกว่าตอนนั้นเราเปิดใจใช่เราเปิดรับหมดแหละเราไม่ได้จะขอคนเนาะใครไม่ใช่เราตัดออกพี่คะมันไม่ได้มีพี่เขาคนเดียวที่มาจีบหนูดูงานหน้าด้วยดูงานหน้าเนาะงานนมเนาะงานแบบอะไรเนาะซึ่งแบบไม่ได้มีคนเดียวที่มาจีบเราแต่ณตอนนั้นก็เป็นคนเดียวที่คุยมากที่สุดซึ่งคุยเรื่องอะไรแต่ไม่ใช่เรื่องแบบชู้สาวเอาอย่างนี้ไม่เคยมีแบบกินข้าวด้วยนะคิดถึงนะอาบน้ำยังถึงไหนโทรหาเราไม่มีแน่เอาเลยค่ะงานนี้เราต้องปักหมุดรอหนุ่มออฟสุพนัทในแค่ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกทีบอกเลยว่าทางท็อปดาราค่ะไม่พลาดนำเรื่องนี้นะคะมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ